โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการโปรโมทร้านขาย ID แท้ราคาถูกมือ2นะฮะท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๋านะครับก็ร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับร้านนี้มีชื่อว่าเรียว MC Shop นะจ๊ะโอเคก็ ID แท้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ราคานะครับก็จะมีตั้งแต่ราคา10บาท25บาทจนไปถึง50บาทนะฮะก็ข้อมูลรายละเอียด ID ก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมไล่ทีละอย่างเลยละกันนะครับเริ่มตั้งแต่ราคา10บาทนะครับ ID แท้มือ2 Non Full Access นะครับก็จะมีสินค้าอยู่96ชิ้นนะครับก็นี่เลยฮะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูล ID ได้นะฮะสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์แท้ได้อาจจะไม่ถาวรนะครับ ID นี้จะนิยมใช้โปรในการเล่นหรืออาจโดนแบนในเซิร์ฟใหญ่นะครับก็คือ ID เนี้ย10บาทเนี่ยเอาไว้ใช้ทดสอบโปรนะฮะคือเราแบบใช้โปรอะไรเงี้ยเอาไปเกียนอย่างเงี้ยนะครับคือราคาแค่10บาทนะครับคือเราอยากไปเกียนในเซิร์ฟไหนแล้วก็เอา ID นี้ไปนะฮะ10บาทเนี่ยเอาไปเกียนให้เต็มที่เลยนะเพราะยังไงก็ต้องโดนแบนอยู่แล้วนะครับใช้ ID ล็อกอินโหลดตัวเกมแท้ใน minecraft.net ได้นะฮะรับประกัน1ชั่วโมงหลังสั่งซื้อไม่รับประกันโดนแบนนะจ๊ะหากเกินเวลาประกันไม่รับช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับดูคลิปสอนซื้อ ID ได้ที่นี่เลยนะครับหากซื้อสินค้าแล้วจะไม่มีการคืนเงินนะครับอันนี้แน่นอนฮะทุกร้านต้องคือเราซื้อของไปแล้วอ่ะเราจะคืนเงินไม่ได้นะฮะคือมันยากแล้วนะคือก่อนจะซื้อเนี่ยเราต้องตัดสินใจดีๆนะฮะนี่ก็คือคลิปสอนนะครับใครที่ไม่ทราบวิธีการซื้อก็มาดูในคลิปนี้เลยนะฮะเนี่ยเปิดดูแล้วเอ้ยเปิดแท็บใหม่ดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีโอ้สวัสดีค่ะนี่ฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องของ เป็นช่องเขาใช่ไหมนะครับนี่เลยนะฮะใครไม่ทราบวิธีก็มาซื้อเลยนะฮะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ดิซื้อแบบทูมันนี่ได้ไหมครับได้สิคะก็ชำระแบบทูมันนี่อย่างเดียวนี่ฮะร้านนี้คือแบบว่าใช้บัตรทูมันนี่ในการซื้อนะครับร้านอื่นอาจจะเป็นวอลเล็ตอะไรเงี้ยนะครับนี่เลยผมเปิดคลิปให้ดูดีไหมเปิดเสียงดีป่าววะเปิดนี้แล้วกันห้ามก๊อปคลิปเด็ดขาดแนะนำเว็บเบื้องต้นนี่มีแฟนเพจร้านด้วยนะใช่นะครับสอนซื้อไอดีเนี่ยผมไม่กอแล้วกันผมให้คุณดูถ้ามีปุ่มกดก็ซื้อนี่อันนี้คืออีเมลจริงนะฮะรหัสที่ต้องการอ๋อคือเหมือนสมัครสมาชิกใช่ไหมคือเราใส่รหัสไปเลยเนี่ยมันจะมีรหัสมันจะมีช่องให้ใส่บัตรทูนะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะฮะซื้อแล้วนี่มันจะมีอีเมลให้เห็นไหมห้ามนำลิงก์นี้ไปบอกใครอ๋อเป็นความลับฮะโอเควิธีการซื้อไอดีมันก็จะแสนง่าย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 เลยนะฮะโอเคมาเราอธิบายนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนะครับโอเคครับมาต่อมาครับ ID มือID มือ2 Semi Full Access นะครับมีสินค้าอยู่26ชิ้นนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นอีเมลบวกคำถามรักษาความปลอดภัยนะจ๊ะอันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะโอเคไม่แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านในเกมไม่นำมาขายซ้ำอันนี้คืออะไรเอ่ยนะฮะไม่แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านในเกมบอไม่นำมาขายซ้ำอ๋อหมายถึงเปลี่ยนรหัสแล้วเอามาขายซ้ำอย่างนี้เหรอเอามาขายต่ออย่างนี้ป่ะหรือเปล่าวะไม่รู้นะสามารถเล่นเซิร์ฟแท้ได้ 20% อาจจะไม่ถาวรนะครับรับประกัน1ชั่วโมงหลังสั่งซื้อหากเกินเวลาประกันจะไม่ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับดูคลิปสอนซื้อ ID ใครงงก็ดูฮะหากซื้อแล้วไม่มีการคืนเงินโอเคครับโอเค
อันนี้ ID แท้มือ2 Unmigrated Full Access นะครับก็คือ ID ที่ยังไม่ได้ทำการโอนย้ายนะจ๊ะโอเคนี่ฮะสำคัญต้องอ่านก่อนซื้อนะไม่รู้เรื่องแล้วไปซื้อนี่จบเลยนะอ่านให้มันรู้เรื่องก่อนนะฮะนี่ครับจำเป็นต้องโอนย้ายก่อนเล่นสามารถเปลี่ยนข้อมูล ID ได้ทุกอย่างนะครับแนะนำให้ตั้งคำถามรักษาความปลอดภัยและยืนยันอีเมลด้วยนะจ๊ะสามารถเล่นเซิร์ฟแท้ได้ส่วนมากจะถาวร ID ที่โชคร้ายจะไม่ถาวรนะครับถ้าคุณโชคร้าย ID ก็จะไม่ถาวรครับแต่ถ้าคุณโชคดีหรือว่าโชคเป็นปกติก็ถาวรนะเพราะว่ามันเป็นส่วนมากใช่ป่ะล่ะที่มันถาวรอ่ะคือส่วนน้อยใครโชคร้ายก็ได้ ID ที่ไม่ถาวร นะครับรับประกัน1ชั่วโมงหลังสั่งซื้อหากเกินเวลาประกันจะไม่รับช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปสอนซื้อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูแฟนเพจร้านก่อนครับนี่ฮะกดลิงก์นี้มาก็จะเด้งมาที่หน้าแฟนเพจนี้นะฮะโอเคนี่ฮะร้านเพิ่งเปิดใหม่อ่ะไม่เชื่อก็ดูจากเพจได้นะฮะเพจนี้สร้างเมื่อวันไหนโอ้โหไม่เชื่อโอ้10ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเป็นร้านเปิดใหม่เลยครับอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะอันนี้ก็คือแฟนเพจนะครับอันนี้ผมแนะนำแฟนเพจนะฮะมีอะไรก็แจ้งไปที่แฟนเพจได้นะฮะแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นเข้าไปแจ้งได้เลยฮะหรือจะทักไปคุยไปคุยเล่นกับแอดมินก็ได้นะฮะถ้าคุณเหงานะครับโอเคก็อย่าลืมมากดไลค์เพจนี้เยอะๆนะจ๊ะโอเคเพจเขามีอะไรบ้างเนี่ยReal MC Shop จำหน่าย ID แท้ไหมครับมือ2ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท True Money นะฮะจริงๆมันเริ่มต้น10บาทเว้ยแล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครอยากได้แบบไหนนะฮะนี่ครับโอเคนี่ฮะสามารถเติมซื้อรับสินค้าอัตโนมัตินะคะเพิ่มเติมหากซื้อบัตรทูผิดอันนี้สำคัญตอนเติมอ่ะนี่สำคัญเลยนะเพิ่มเติมเลยนะฮะหากใส่บัตรทูผิดหรือหมายเลขไม่ถูกเดี๋ยวเอาใหม่เรียบเรียงใหม่เอาใหม่นะครับเพิ่มเติมหากซื้อเดี๋ยวไอเวนเดี๋ยวเรียบเรียงคำพูดไปก่อนนะครับเพิ่มเติมนะครับหากใส่บัตรทูผิดหรือหมายเลขถูกใช้งานไปแล้วระบบจะไม่สามารถเดี๋ยวไม่สามารถมีตรงไหนวะโอ้ยนะครับหมื่นเอาใหม่อันนี้เอาจริงแล้วเพิ่มเติมนะครับหากใส่บัตรทูผิดหรือหมายเลขถูกใช้งานแล้วระบบจะไม่ทำรายการให้นะคะหรือไม่ขึ้นแจ้งเตือนอ่ะนะครับแต่โดยปกติหากใส่ถูกจะรอไม่เกิน20วิขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่านนะครับถ้าเน็ตของท่านเร็วก็ได้เร็วถ้าเน็ตช้าก็ได้ช้านะครับคือถ้าเลขบัตรมันถูกมันก็20วิก็ได้แล้วอ่ะนะครับคือเร็วนะฮะแอดขอพักก่อนนะคะพรุ่งนี้จะมาตอบแชทค่ะตอนนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกมั่วไปหมดแล้วขอบคุณที่ใช้บริการนะคะนะครับถ้าใครเหงาก็ทักไปคุยแอดมินได้นะนี่ครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาซื้อ ID แท้กันดีกว่านะจ๊ะเรามาซื้อให้ดูกันสดๆร้อนๆมาซื้อให้ดูกันในคลิปนี้เลยละกันนะฮะโอเคมาก็ก่อนอื่นนะฮะเราจะซื้อ ID ไหนดีเราจะซื้อ ID 50 True ก่อนละกันนะฮะแต่มันต้องโอนย้ายใช่ไหมแต่มันมีคลิปสอนโอนย้ายอยู่หรือเปล่าน่าจะมีแหละมั้งโอเคครับเราก็กดซื้อไปฮะโอเคแล้วก็ใส่อีเมลของท่านครับใส่อีเมลผมไปอีเมลต้องเป็นของจริงนะฮะถ้าคุณใส่อีเมลแบบว่ามัวๆซั่วๆคุณก็จะไม่ได้สินค้านะครับเพราะว่าสินค้าจะถูกส่งมาในอีเมลนะครับอันนี้คือรหัสผ่านเหมือนเราสมัครสมาชิกนะฮะเมื่อเรามาสมัครสมาชิกครั้งแรกเนี่ยกำหนดรหัสผ่านและจำไว้ใช้ครั้งหน้าทุกครั้งเราต้องจำไว้นะเหมือนเราสมัครสมาชิกอะตามเว็บอะไรเงี้ยไม่ยากหรอกฮะแค่จำรหัสให้ได้ถ้าคุณลืมมันก็มีปุ่มลืมรหัสผ่านให้คุณก็ไปแจ้งอะไรว่าไปนะโอเคกดสั่งซื้อครับแล้วเราก็ใส่เลขบัตรทูมันนี่ไปฮะสักครู่หนึ่งนะจ๊ะเลขบัตรทูมันนี่นะฮะโอเคโอเคครับกดสั่งซื้อไปปรับรอฮะโอเครอสักครู่นึงนะฮะได้อย่างวะเนี่ยนี่เราซื้อไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเปิดอีเมลดูแป๊บนึง
hotmail โอเคเราจะมาดูว่ามันจะเข้าเมลหรือเปล่าน่าจะเข้าแหละเพราะผมใส่อีเมลจริงไปฮะโอเคปึ๊บนี่ครับเข้าแล้วฮะเรียว MC Shop กรุณาดูลิงก์นี้เพื่อดูรายละเอียดแต่ลิงก์นี้เขาห้ามบอกใครใช่ไหมรายละเอียดดูไปครับอ้าวต้องคลิกเหรอแป๊บนึงนะโอเคนี่ฮะนี่ฮะรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับขอบคุณที่สั่งซื้อ ID แท้มือ2 Unregulated Full Access ข้อมูลสินค้า Username Wartak Email Macoli นี่นะฮะ Password บลาบลาบลาคราวแนะนำการใช้งานสินค้าจำเป็นต้องโอนย้ายก่อนเล่นนะครับไม่โอนย้ายเท่ากับเล่นไม่ได้นะครับคลิปสอนใช้งานทุกอย่างคลิกที่นี่เลยนะฮะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๋าห้ามก๊อปหรือห้ามแชร์นะมีลิขสิทธิ์นั่นแหละหากมีปัญหาติดต่อแฟนเพจนะครับจำนวนเงิน50บาทนะครับคุณผู้ชมครับ50บาท50บาทใช่เว็บนี้ตอนเราเติมไปเนี่ยมันเป็นพอยต์หรือเปล่าน่าจะเป็นพอยต์นะนะครับเห็นแอดมินบอกผมอยู่นะครับว่าคือมันจะเป็นพอยต์อ่ะคือสมมติเราเติมไป90บาทก็จะมี90พอยต์หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะน่าจะเป็นพอยต์นะครับเพราะว่าใช่ๆมันเป็นพอยต์ครับถูกแล้วฮะโอเคเดี๋ยวลองทดสอบเฮ้ยมันต้องโอนย้ายก่อนใช่ไหมโอเคอันนี้คือเราต้องโอนย้ายเนาะนะครับโอนย้าย ID ได้ที่นี่โอเคเขามีสอนโอนย้ายไหมมีเปล่าวะมีมีโอนย้ายครับโอเคอันนี้คือใครที่อยากใครที่ไม่รู้วิธีการโอนย้ายก็มาดูคลิปนี้เลยฮะคือแอดมินเขามีบอกอยู่ในรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับคือสอนทุกอย่างละเอียดเลยนะฮะเนี่ยใครไม่รู้ก็มาดูนะครับผมโอเคไอดีนี้ต้องโอนย้ายนะครับไอดี50บาทย้ำไว้เลยต้องโอนย้ายนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปซื้ออีก ID นึงดีกว่านะครับมาโอเคครับวิธีการเช็คพอยต์ในเว็บเช็คยังไงนะฮะเช็คนี่ครับเช็คอินฟอร์เมชันนะฮะเรากดไปครับแล้วเราก็ใส่อีเมลของเราที่สมัครไว้นะฮะที่เราใช้ในการซื้อ ID เราก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับเดี๋ยวผิดโอเคเราใส่พาสเวิร์ดไปกดเช็คครับปั๊บนี่ฮะพอยต์คงเหลือเดี๋ยวทำไมพอยต์เขียนกันวะพอยต์มันต้องพอพานเดี๋ยวพลอย ผมว่าแอดมินเขียนผิดนะพลอย พลอยคงเหลือ40บาทนะฮะดีฮะแล้วก็จะมีรายการสั่งซื้อของเราอยู่นะครับนี่เลยอันนี้คือเป็นเลขอ้างอิงนะผมว่านะถ้ามีปัญหาผมว่าอาจจะต้องเอาเลขอ้างอิงไปแจ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับID แท้มือ2 50บาทเนี่ยพอยต์เหลือ40เห็นไหมถ้าอยากซื้ออีกก็จัดดีรออะไรครับมาเดี๋ยวเราซื้อID semi แล้วกัน semi โอเคมา semi นะครับ semi โอเคปึ๊บสั่งซื้อเลยคือมันต้องเติมคือเราไม่ต้องเติมบัตรทูแล้วนะฮะคือเราไม่ต้องเติมแล้วสมมติคือเราซื้อครั้งแรกอ่ะผมซื้อครั้งแรกผมซื้อไป90บาทนะครับซื้อครั้งแรกผมซื้อไป90บาทใช่ไหมคือถ้าเราซื้อครั้งต่อไปอ่ะเราไม่ต้องเติมเว้ยเพราะว่าเราใช้พอยต์ซื้อแล้วนะครับเนี่ยพอยต์คงเหลือ15บาทนะฮะมาแล้วฮะเซมินี่เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์นี้ใส่เข้าไปตรงนี้ตรงไหนก็ได้อยากใส่ก็ใส่รายละเอียดสินค้าข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้ออันนี้ฮะโอเคเราจะลองเข้าเกมแล้วกันเซมิอันนี้มันเซมิ full access เล่นเซิร์ฟแท้ได้ 20% ใช่ไหม
โอเคงั้นเราจะลองเข้าเซิร์ฟดังๆแล้วกันนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าจนได้หรือไม่นะโอเคบาทแปดบาทอะไรเนี่ยโอเคเอาทำไมไม่ได้วะสามารถใช้เมลสามารถใช้เมลรหัสล็อกอินเล่นได้เลยไม่ต้องโอนย้ายใช้เมลเหรอเดี๋ยวลองพิมพ์ดิkinchu@gmail.com บาร์แปดบาร์โอเคเนี่ยได้แล้วเห็นไหมได้แล้วฮะ25บาทไม่ต้องโอนย้ายก็เล่นได้เห็นไหมลองเข้าเซิร์ฟหนักๆดูนะไฮพิกเซลอย่างเงี้ยว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะเป็นเซมิรอไปครับรอบนไปฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมไม่ได้โหลดตัวเกมเวอร์ชันล่าสุดมานะฮะโอเคตอนนี้พอยต์เหลือ15ใช่ไหมเราก็ซื้อคือ90บาทอะเราซื้อได้หมดเลยนะฮะเนี่ยเหลืออีกอันนึงนะฮะโอเคโอเคเข้าเกมแล้วมาน่าจังวะโคตรลาเลยเฮ้ยเร็วๆดิโอเคมาแล้วมาลองเข้าไฮพิกเซลดูจะเล่นได้ป่าววะลองเข้าดูดิเล่นได้ไหมได้ไม่ได้ได้เว้ยเย็ดเคเล่นได้เว้ยโอเคนี่ฮะเราชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวปักปุ่มมันแม่งเอ้ยปุ่มโอเคนี่แชทถูกปิดอีกท็อกเกิลแชทเอาท็อกเกิลแชทเฉยท็อกเกิลแชทได้แล้วมาสเตอร์ออฟดีไมส์โอ้นี่ฮะชื่อนี้ฮะมาสเตอร์ออฟดีไมส์ชื่อนี้แหละนี่สกินผู้หญิงเห็นป่ะสกินผู้หญิงฮะโอเคมาสรุปคือเล่นไฮเบรเซลได้ฮะโอเคมาเดี๋ยวเราซื้อ ID 10บาทดีกว่านะครับ10บาทโอเคอีเมลก็ใส่เหมือนเดิมปึ๊บเอ้ยผิดโอเคสั่งซื้อแล้วรอครับรอเข้ามาแล้วโอเคเอาลิงก์นี้ใส่เหมือนเดิมปั๊บโอ้เชี่ยอีเมลอะไรวะเนี่ยโคตรยาวเลยเจฟปี้ฟูกาดเพอร์เดอร์เซนแอดสโกคอมดีเคเอ้ยอีเมลอะไรวะอีเมลโคตรยาวเลยไอ้เหี้ยอีเมลโคตรยาวเลยโอ้ยเวนสิบบาทสามารถใช้เมลโอเคเหมือนเดิมสเต็ปเดิมที่เราคุ้นเคยใส่เมลไปได้ปะผมว่ามันต้องพิมพ์เอานะผมว่าเล่นเนี้ยมันต้องพิมพ์อาศัยการพิมพ์ดีกว่าวะผมว่าบางทีก๊อปแล้วแม่งเข้าไม่ได้ PEDR อีเมลแม่งโคตรยาวอ่ะรั่วเลย DK AFF FEK โอเคมาลองเข้าดูไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ได้เฉย EXF78FEK เฮ้ยเฉยไม่ได้วะ FEK เดี๋ยวเขียนอีเมลใหม่มันเป็นอีเมลจริงเหรอวะอีเมลอย่างเงี้ยแม่งโคตรแปลก
fbfeuergaard.pdrhen scocom.dk เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันล็อกอินไม่ได้วะแสดงว่ามีปัญหาแล้วหัวผมว่ามีปัญหาแล้วแหละชื่อผมดิแม่งอีเมลแม่งก็ดูแปลกๆอ่ะเนี่ยเข้าไม่ได้อ่ะหลอน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 หมอนอยู่ไหนเนี่ยเข้าไม่ได้เฉยขนาดก๊อปแล้วยังเข้าไม่ได้หรือว่าไอ้ดีมีปัญหาวะโอ้นี่ฮะนี่แหละปัญหาเนี่ยมีปัญหาแหละนะครับถามว่ามีปัญหาทำยังไงอ่ะก็แจ้งแฟนเพจนะครับเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยเราจะทักไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมดูทรงแล้วเนี่ยแอดมินน่าจะหลับน่าจะหลับนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือตอน 5:00 นะ 5:00 5:00 ครับผมยังไม่ได้นอนเลยนะฮะนะครับโอเค โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปสอนของแอดมินก็ได้นะครับถ้าดูคลิปผมแล้วงงนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านเอาไว้ใต้คลิปนะครับโอเคอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ